็นไหมร่วมอนุโมทนาด้วยนะเห็นมานี่มาถึงปุ๊บพระศิวลีไงพระศิวลีที่ถือธุดงค์จริงท่านนั่นแหละมากเลยท่านหลวงพ่อศิวลีเนี่ยที่ท่านถือธุดงค์อาจารย์เต็งหลวงพ่อท่านเป็นคนที่สร้างขึ้นเพราะศรัทธาท่านเห็นมาก่อนนิมิตมาก่อนถึงจะสร้างวัดยกที่ให้ที่นี่สร้างวัดยิ่งแม่หนูโยมแม่หนูก็เป็นน้องชายของลูกตาน้องสาวของลูกตาก็เนี่ยมีศรัทธาต่อเนื่องแล้วญาติโยมทั้งหลายเนี่ยหลายคนเนี่ยมีอะไรปรารถนามาอธิษฐานทําจิตให้สงบสงบดีๆอธิษฐานขอพรจากท่านได้นะให้ในสิ่งที่ดีนะแต่สิ่งไม่ดีอย่าไปขอวันนี้โยมแม่ขาวที่พักสงฆ์บ่อน้ําร้อนเจริญธรรมมีทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 10 10 10นางเทพธิดานะวันนี้ทำพิธีมาหลังจากได้ขอพรนะจากหลวงปู่ขาวแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระสังฆาจารย์พระหลวงพ่อทันใจนะทุกองค์ที่ประทับอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ผลสำเร็จผลตามใจปรารถนาก็วันนี้ก็มาทำพิธีเป็นการบูชานะแต่ละคนก็ถือว่าไม่ได้บนนะท่านแต่ละคนเขาอธิษฐานจิตขอให้ที่วัดวาประสบความสำเร็จสามัคคีอยู่ซึ่งร่วมกันแล้วก็ที่นี่จะสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมขอให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ให้เป็นที่ศูนย์รวมใจแห่งการปฏิบัติธรรมของที่นี่ด้วยคือที่พักสงฆ์บ่อน้ำร้อนเจริญธรรมวันนี้เป็นวันพระขึ้น14ค่ำนะโอ้ยแรม14ค่ำนะวันนี้เดือน9นะแรม19ค่ะแรม14ค่ำเดือน9วันนี้ช่วงบ่ายนี่ก็จะเข้าโบสถ์กันแม่ขาวทั้งหมดก็เข้าโบสถ์ไปฟังปาฏิโมกข์นะที่สุเมนช่วงเช้าก็ถือโอกาสปกติช่วงนี้จะทำสมาธิเดินจงกรมทำกรรมฐานแต่วันนี้ขอเวลาอาจารย์ขอหน่อยเดี๋ยวจะอธิษฐานจากท่านแล้วขอแล้วได้สิ่งที่ปรารถนาก็เลยเปรียบเสมือนว่าบูชาท่านพานำอธิษฐานจิตก่อนแล้วก็จะพานำกล่าวมั่งใครอธิษฐานอะไรก็ปรารถนาก็ตามที่ตนต้องการแล้วก็อ้าวโยมอธิษฐานแบบไหนจะมาพานำอธิษฐานเลยนะแล้ววันก่อนก็มีคนมาอธิษฐานขอพรจากที่นี่ขายที่สุเมฆเนี่ยก็ขายที่ได้นั่นน่ะท่านเนี่ยถือว่าเป็นที่เคารพบูชาของที่นี่นะบางคนรถผ่านไปผ่านมาเปิดแตรปีนปานวันก่อนก็มีรถมาติดขัดตรงนี้ก็ขอพรท่านก็โชคดีนะหลายคนได้โชคได้ลาภมาก็มาเรียกว่ามาบูชาท่านกลับนะแล้วก็มาทำบุญกับพระคุณเจ้าที่วัดด้วยนะเอาเราอธิษฐานยังไงก็อธิษฐานเอาเลยนะหรือจะให้อาตมาช่วยนำอีกนิดหนึ่งเอาตั้งนโมพร้อมๆกันสามจบเอาพร้อมๆกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาขอบูชาตอบแทนที่เคยขอพรจากท่านหลวงปู่ขาวพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ณที่นี้แล้วสิ่งที่ขอไปนั้นประสบความสำเร็จดังใจที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปรารถนาไว้วันนี้จึงร่วมจิตร่วมใจกันรวมทั้งมาขอขมาสิ่งที่ใดที่ทำมิดีต่อหลวงปู่ต่อสถานที่แห่งนี้ก็โปรดอโหสิกรรมด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายมีแต่จิตใจที่เป็นมงคลและบริสุทธิ์
มิได้มีความโลภความโกรธความหลงที่ขออธิษฐานนั้นเพื่อยังความศรัทธาให้เกิดแก่ที่พักสงฆ์บ่อน้ำร้อนเจริญธรรมซึ่งจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนทั้งหลายในภายภาคหน้าบัดนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานได้สำเร็จผลแล้วขอความปรารถนาจิตทั้งหลายที่ข้าพเจ้าที่มีความเลื่อมใสต่อท่านขอความปรารถนานี้จงเกิดแก่สาธุชนทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้และที่มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาและที่พักสงฆ์บ่อน้ำร้อนเจริญธรรมขอตั้งใจมาบูชาท่านด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้มีธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นขอความปรารถนาดีของข้าพเจ้าจงนำพ้นซึ่งภัยพิบัติทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญในร่มเงาพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวรรณะสุขภละเจริญยิ่งขึ้นไปทุกประการด้วยเทอญทูเทวดาเห็นไหมอธิษฐานเจ็ดพรมน้ำมนต์มาให้แล้วเห็นไหมร่วมอนุโมทนาด้วยนะเห็นมานี่มาถึงปุ๊บพระศิวลีไงพระศิวลีที่ถือธุดงค์จริงท่านนั่นแหละใช่หลวงพ่อศิวลีเนี่ยท่านถือสดงอาจารย์เต็งหลวงพ่อท่านเป็นคนที่สร้างขึ้นเพราะศรัทธาท่านเห็นมาก่อนนิมิตมาก่อนถึงยายสร้างวัดยกที่ให้ที่นี่สร้างวัดยิ่งแม่หนูโยมแม่หนูก็เป็นน้องชายของลูกตาน้องสาวของลูกตาก็เนี่ยมีศรัทธาต่อเนื่องแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยหลายคนมีอะไรปรารถนามาอธิษฐานทำจิตให้สงบดีๆอธิษฐานขอพรจากท่านได้นะให้ในสิ่งที่ดีนะแต่สิ่งไม่ดีอย่าไปขอขอให้เจริญทุกคนเด้อสาธุขอแล้วขอให้ส้มข้าวมะนาวแพงพอขอให้ส้มข้าวมะนาวราคาดีเนาะทุกวันนี้ก็ที่สำคัญคือเราก็โชคดีน้ำท่วมเที่ยวนี้ของเราก็ไม่ค่อยมีใครเสียหายเท่าไหร่มั้งถือว่าโชคดีขอความสุขความเจริญในธรรมแก่ผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ